รัฐเดือดอิหร่านใช้ทะเลแคสเปียนส่งสินค้ารัสเซียไปอินเดียดิ้นหนักส่งคำร้องฟ้องท่าเรือแต่ถูกตอบกลับหน้าง่ายจากกรณีที่สำนักข่าว MEHR รายงานว่าการเดินเรือของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRISL ได้มีการมอบหมายตู้คอนเทนเนอร์300ตู้สำหรับขนส่งสินค้าไปยังรัสเซียทำให้ทางเดินเหนือและใต้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการในระยะแรกของโครงการขนส่งสินค้ารัสเซียไปยังอินเดียผ่านทางเดินดังกล่าวIRISL ประกาศในแถลงการตามแผนของสายการเดินเรือสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในระยะแรกมีการพิจารณาตู้คอนเทนเนอร์300ตู้สำหรับการขนส่งสินค้าไปยังรัสเซียและหากความต้องการเพิ่มขึ้นจำนวนตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในคำแถลงระบุเอาไว้อย่างชัดเจนตามที่มีการรายงาน IRISLได้มีการเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการขนส่งสินค้าผ่านทางเดินเหนือและใต้หลังจากเสร็จสิ้นระยะทดลองในเดือนมิถุนายนเมื่อสินค้าถูกขนส่งจากรัสเซียไปยังอินเดียและในทางกลับกันเพื่อขนส่งไปยังอินเดียผ่านทางเดินเหนือและใต้สินค้ารัสเซียออกจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไปยังเมืองอัสตราคานท่าเรือในทะเลแคสเปียนจากอัสตราคานสินค้าจะข้ามความยาวของแคสเปียนไปยังท่าเรืออันซาลีทางเหนือของอิหร่านจากนั้นจึงจะมีการโอนทางถนนไปยังท่าเรือทางใต้ของบันดาอับบาสบนอ่าวเปอร์เซียจากนั้นก็จะถูกโหลดขนขึ้นเรือแล้วก็ส่งไปยังท่าเรือนวเชวาของอินเดียทางเดินเหนือและใต้เปิดตัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างอินเดียและยุโรปผ่านท่าเรือทางใต้ของอิหร่านผ่านทะเลแคสเปียนแม้ว่ารัฐบาลอิหร่านจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปิดใช้งานเส้นทางนี้อย่างมากทางเดินนี้จึงได้รับความสนใจอีกครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งสินค้าระหว่างอินเดียและรัสเซียในขณะที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐในมุมไบก็ได้มีการยื่นคำร้องโดยตรงต่อการบริหารท่าเรือมุมไบโดยขอให้ไม่อนุญาตให้เรือรัสเซียผ่านพวกเขากล่าวว่ามีมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อมอสโกและกรุงเดลีของอินเดียควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแต่อินเดียพวกเขาไม่สนใจคำร้องของอเมริกันพวกเขากล่าวว่าชาวอินเดียมีสิทธิ์มีอธิปไตยของตัวเองในการทำธุรกิจกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักอย่างไรก็ตามเนื่องในโอกาสการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของส่วนตะวันออกของการเดินทางรถไฟสายเหนือและใต้โดยสินค้าขนส่งทางรางครั้งแรกจากรัสเซียไปยังอินเดียเข้าสู่อิหร่านในวันอังคารที่ผ่านจุดผ่านซารักรถไฟขนส่งสินค้าของรัสเซียบรรทุกตู้สินค้า39ตู้ออกจากสถานีเชคอฟเมื่อวันที่6กรกฎาคมเดินทาง 3,800 กิโลเมตรผ่านคาซัคสถานและเติร์กเมนิสถานเพื่อเข้าสู่อิหร่านสินค้าจะถูกส่งไปยังท่าเรือบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านผ่านเส้นทางรถไฟระยะทาง 1,600 กิโลเมตรเพื่อส่งไปยังท่าเรือนวเชวาของอินเดียทางทะเลรถไฟรัสเซียได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ชายแดนอิหร่านในพิธีที่มีรองประธานาธิบดีคนแรกโมฮัมหมัดม็อกเบอร์พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่งน้ำมันอุตสาหกรรมและการเกษตรรวมถึงรองประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการกล่าวในพิธีม็อกเบอร์เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลอิหร่านในการขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งความสามารถในการขนส่งของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านตันและด้วยการวางแผนและใช้มาตรการที่เหมาะสมทำให้สามารถขนส่งสินค้า300ล้านตันต่อปีได้ทางเดินเหนือและใต้ประกอบด้วยเส้นทาง3ส่วนได้แก่ตะวันออกตะวันตกและกลางอิหร่านและรัสเซียกำลังร่วมมือกันในภาคการเดินเรือเพื่อใช้ทะเลแคสเปียนเพื่อย่นเส้นทางการขนส่งจากรัสเซียไปยังอินเดียInternational North-South Transport Corridor เป็นทางเดินเพื่อการเพิ่มการค้าระหว่างอินเดียและรัสเซียเส้นทางการค้านี้มีความยาว 7,200 กิโลเมตรและการขนส่งสินค้าผ่านเครือข่ายถนนเรือและรถไฟหลายโหมดเส้นทางนี้เชื่อมต่ออินเดียและรัสเซียผ่านอิหร่านและอาเซอร์ไบจาน
ทางเดินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งระหว่างอินเดียและรัสเซียประมาณร้อยละ30และลดเวลาการขนส่งจาก40วันลงมากว่าครึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ